เหตุการณ์เรื่องการจับกลุ่มม็อบศาลพิพากษาจับกลุ่มม็อบ9แกนนำของจีนแอนเหมินเนี่ยก็คงจะเป็นอีกบทเรียนและเป็นตัวแบบให้เห็นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็แกนนำในประเทศไทยเนี่ยก็พยายามยกย่องนะครับแกนนำที่อยู่ในฮ่องกงนะฮะอย่างทางเพนกวินเนี่ยก็เคยไปถ่ายรูปนะครับโจชัวหวงซึ่งเป็นแกนนำล่มเหลืองนะครับที่เกิดขึ้นในฮ่องกงที่ผ่านมาศาลฮ่องกงพิพากษาในคดีแรกโจชัวหวงจำคุกไป7ปีนะครับหลังจากนี้ก็ปรากฏว่าทยอยมีการจับคุกเจ้าพ่อสื่อนะครับที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้บงการตอนนี้ก็ติดคุกติดตารางถ้าไม่ติดคุกติดตารางก็ต้องหลบหนีออกนอกประเทศสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศมีทั้งสถานการณ์เรื่องของโควิด-19 เรื่องระดับตะวันในตะวันออกกลางและฝั่งสหภาพยุโรปนะครับรวมทั้งแปลกๆเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในประเทศจีนมาเริ่มต้นสตาร์ทเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันยังคงที่นะครับทองคำก็ฟื้นเหนือ 1,800 นะครับดอลลาร์สหรัฐหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบกังวลปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลราคาน้ำมันทรงตัวเมื่อวันอังคารที่14กันยายนที่ผ่านมาคาดพายุโซนร้อนนิโคลัสก่อความเสียหายแก่โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของสหรัฐอเมริกาน้อยกว่าเฮอริเคนไอดาถล่มเมื่อช่วงต้นเดือนส่วนวอลสตรีทปิดลบนะครับด้านความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลและทองคำนะครับฟื้นตัวเหนือ 1,800 ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ช็อกนะครับอัยการตั้งข้อหานายกของเฮตินะครับและห้ามออกนอกประเทศต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารประธานาธิบดีหัวหน้าอัยการเฮติร้องขอผู้พิพากษาที่ดูแลการสืบสวนอัยการรอบสังหารประธานาธิบดีโจเวเนลมอยนะครับตั้งข้อหานายกรัฐมนตรีอาเรียเออรีนะครับในฐานะผู้ต้องสงสัยและสั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองห้ามเข้าออกประเทศนะครับอัยการเบย์ฟอร์ดนะครับโครดส่งหนังสือถึงผู้พิพากษาแกรี่โอรีเดียนนะครับได้มีเนื้อหาบันทึกไว้ในโทรศัพท์นะครับพบอองรีติดต่อกับผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดีลอบสังหารมอย2ครั้งในค่ำคืนของการเกิดเหตุลอบสังหารเมื่อ7กรกฎาคมนะครับผู้ต้องสงสัยดังกล่าวซึ่งเป็นอดีตเจ้าที่กระทรวงยุติธรรมและอองรีเคยออกมาปกป้องอย่างเปิดเผยว่าเวลานี้ยังคงหลบหนีอยู่นะครับนายกรัฐมนตรีรายนี้ได้มีการแถลงว่าขุมกำลังหลักของการเมืองเฮติบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนฝ่ายจนกว่าจะมีการจัดศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีจัดทำประชามติว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ในต้นปีหน้านอกจากนี้แล้วยังมีข้อตกลงในการตั้งรัฐบาลภายใต้การนำขององรีอีกด้วยก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เฮติในขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินนะครับแห่งรัสเซียกักตัวหลังจากคนใกล้ชิดติดเชื้อโควิด-19 หลายรายฉวยโอกาสโปรโมทวัคซีนสปุตนิก V ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับแห่งรัสเซียนะครับเชื่อว่าสปุตนิก V เป็นวัคซีนของรัสเซียที่ผลิตคิดเองช่วยป้องกันจากโควิด-19 ในขณะที่เริ่มกักโรคตนเองนะครับหลังคณะติดตามหลายคนในนั้นรวมถึงคนใกล้ชิดถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ปูตินระบุว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะครับเป็นการทดลองตามธรรมชาตินะครับเนื่องจากในเวลาเดียวกันรัสเซียต้องเผชิญกับปัญหาประชาชนขาดเคลือบแคลงไม่ไว้ใจวัคซีนท่ามกลางอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในรัสเซียนั้นปรากฏว่าพุ่งสูงขึ้นเลยทีเดียวการละเมิดสิทธิเสรีภาพนะครับกลุ่มครูเดินประท้วงนะครับในนิวยอร์กต้านการบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19 ด่า
คณะครูนะฮะกลุ่มหนึ่งได้เดินขบวนประท้วงข้ามสะพานบรุกลินประท้วงการต่อต้านคำสั่งบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19ในนิวยอร์กซิตี้บางคนตะโกนด่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาด้วยถ้อยคำที่หยาบคายนะครับโจไบเดนนะถูกคำนำหน้าด้วยอวัยวะเพศนะครับพวกผู้ต่อต้านตะโกนนะครับเดินขบวนข้ามสะพานบรุกลินอ้างอิงจากคลิปวิดีโอบน Twitter เมื่อวันจันทร์ที่13กันยายนที่ผ่านมาเหตุการณ์สยองฮะจระเข้กินคนเกิดขึ้นเพื่อปรากฏว่ามีคุณปู่วัย71ปีได้หายไปปรากฏว่ามีการผ่าท้องพบชิ้นส่วนมนุษย์นะครับนะซึ่งคาดว่าเป็นคุณปู่ที่หายไปจากพายุเฮอริเคนนะครับจระเข้น้ำหนักราวประมาณ228กิโลกรัมซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้กล้าชีวิตชาวลุยเซนาวัย71ปีท่ามกลางอุทกภัยนะครับจากอิทธิพลของเฮอริเคนเมื่อ2สัปดาห์ก่อนถูกตามล่าแล้วเจอตัวแล้วหลังจากทำการผ่าท้องพบเศษมนุษย์อยู่ในท้องของมันจากการเปิดเผยของนายอำเภอเซนเทมานีเคาน์ตี้นะครับซึ่งปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนะครับทางนายพรานนะครับซึ่งได้รับใบอนุญาตก็ทำการค้นหาและวางกับดักและสามารถทำการจับกลุ่มตัวได้นะครับโฆษกของสำนักงานนายอำเภอระบุว่าจระเข้ในพื้นที่ไม่มีตัวใหญ่ขนาดนี้โดยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีขนาดความกว้างประมาณ7ฟุตหรือประมาณ8ฟุตหรือประมาณ2ถึง 2.28 เมตรหรือ 2.4 เมตรและน้อยครั้งจะมีการพบจระเข้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน 3,000 ปอนด์นะครับราว136กิโลกรัมซึ่งน้อยมากในขณะที่โควิด-19 มีผู้ติดเชื้อนะครับโควิด-19 ใกล้จุดพีคค่าเฉลี่ยติดเชื้อราวประมาณ 1.7 แสนคนเลยนี้แล้วนะครับทำใจไวรัสอยู่ต่อไปอีกหลายปีการแพร่ระบาดหลายระลอกนะครับล่าสุดในโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาซึ่งขับเคลื่อนโดยหลายสายพันธุ์เป็นตัวกลายพันธุ์อาจจะถึงจุดสูงสุดเร็วๆนี้แต่พวกผู้เตือนเชี่ยวชาญเตือนว่าอย่าชะล่าใจนะครับและคาดว่าไวรัสโควิด-19 จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันนะครับไปอีกหลายปีข้างหน้าค่าเฉลี่ย7วันฮะซึ่งเป็นยอดสูงสุดของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 172,000 รายสูงสุดในระลอกการแพร่ระบาดในปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าอัตราการระบาดกำลังชะลอตัวและเคสผู้ติดเชื้อมุ่งสู่ทิศทางที่ลดลงไปเกือบทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างข้อมูลโดยรวมนะครับที่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือนะครับยิงขีปนาวุธลงทะเลอีก2ลูกเพื่อทำการทดสอบขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลประสบความสำเร็จนะครับเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธทิ้งตัว2ลูกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกหลังจากที่เพิ่งประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและแก้เกอร์หลังสื่อแฉถูกสีจิ้นผิงปฏิเสธจัดสมิตด้วยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับออกมาชี้แจงสื่อรายงานว่าตนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับปฏิเสธข้อเสนอพบปะตัวต่อตัวโดยชี้ว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงคำตอบของไบเดนมีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์ Financial Times นะครับอ้างแหล่งข่าวคนหนึ่งยืนยันว่าหลังจากการพูดคุยทางโทรศัพท์นาน90นาทีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสีไม่ตอบรับข้อเสนอประชุมสมิตกับประธานาธิบดีโจไบเดนและเงื่อนไขที่วอชิงตันลดท่าทีก้าวร้าวกับจีนลงเสียก่อนไบเดนบอกว่าไม่จริงนะครับหลังถูกสื่อมวลชนยิงคำถามผิดหวังหรือไม่ที่สีไม่ยอมเจอหน้านะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวได้ออกคำแถลงก่อนหน้านี้ว่ารายงานดังกล่าวไม่ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทสนทนาระหว่างนะครับผู้นำทั้งสองฝ่ายทางโทรศัพท์ในขณะที่ศาลฮ่องกงปรากฏว่าสั่งจำคุกแกนนำจุดเทียนลำลึกเทียนอันเหมินนะครับแกนนำสนับสนุนนะครับประชาธิปไตย9คนนะครับของฮ่องกงถูกศาลฮ่องกงพิพากษาจำคุกเป็นเวลา6ถึง12เดือนนะครับฐานเข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนรำลึกถึงเหตุการณ์นองเลือดที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปีที่แล้วนะครับขณะที่อีก3คนถูกตัดสิน
จำคุกโดยรอลงอาญาด้วยการจัดชุมนุมผิดกฎหมายนะครับและชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมชุมนุมนะครับอันเบิร์ตโฮอดีตประธานกลุ่มพันธมิตรฮ่องกงถูกศาลจำคุกฐานยุยงปลุกปั่นเป็นเวลา10เดือนและอีก6เดือนฐานเข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนลำลึกเทียนอันเหมินโดยในให้นับเวลาลงโทษพร้อมกับโทษจำคุกอีก18เดือนที่โฮได้รับในคดีนี้นะครับคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมลำลึกนะครับเมื่อปีที่แล้วมีนักเคลื่อนไหวถูกดำเนินคดีไปทั้งหมด26คนนะครับโดยนอกจาก12คนถูกศาลตัดสินลงโทษแล้วยังมีนาธานหลอซันนี่เฉิงนะครับซึ่งหลบหนีออกจากฮ่องกงไปตั้งแต่ตอนที่ศาลออกหมายเรียกเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่โจชูหว่องนะครับเลสเตอร์ชุมแล้วก็ทิฟฟานี่หยวนแล้วก็เจเนสเหลียงถูกศาลจำคุกไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาสำหรับอีก8คนยังปฏิเสธที่จะรับสารภาพศาลได้ไต่สวนความผิดในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วชาวฮ่องกงหลายพันคนฝ่าฝืนคำสั่งนะครับออกมาชุมนุมประท้วงลำลึกนะครับโดยสงบที่สวนสาธารณะวิกตอเรียพาร์คนะครับกระแสความไม่พอใจในการบริหารจัดการฮ่องกงของจีนแผ่นดินใหญ่ทำให้กิจกรรมนี้ผู้ร่วมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็มีการเรียกร้องให้ต่างชาติเข้ามาทำการปกครองฮ่องกงนะครับโดยเฉพาะอังกฤษและสหรัฐอเมริกาหลังจากที่อังกฤษคืนเกาะฮ่องกงกับจีนไปในขณะที่เกวินมิลซอมนะกลายเป็นผู้ว่ารัฐคนที่2ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริการอดจากการถูกปลดหลังจากมีสิทธิโหวตโนล้นหลามสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเกวินนิวซอมนะครับลอยลำสื่อสหรัฐอเมริกานะครับต่างชี้ให้ชนะโหวตเลือกตั้งถอดถอนแบบทิ้งห่างหลังประชาชนชาวแคลิฟอร์เนียนะครับเมื่อนับคะแนนแล้ว2ใน3บัตรเลือกตั้งทั้งหมดนะครับตอกฝาโลงคู่แข่งจัดรายการวิทยุชื่อดังผิวสี Republican Rally เดลเดอร์นะครับซึ่งมีการแข่งขันกันอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจฮะชาวฮ่องกงทึ่งครูจีนนะครับดักโซยนะครับอาหารเหลือของนักเรียนนะครับปลูกฝังเยาวชนอย่าทิ้งขว้างนะครับกลายเป็นกระแสไวรัลในจีนปรากฏว่าชาวเน็ตแห่แชร์คลิปครูใหญ่โรงเรียนแห่งหนึ่งดักกินอาหารเหลือของนักเรียนในโรงเรียนเพื่อสอนเยาวชนนะครับของชาติว่าไม่ควรทิ้งขว้างอาหารนะครับหวังหยงสินครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมเอกชนในเขตฉีหยางมณฑลหูหนานนะครับจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกสังคมออนไลน์จีนว่าระหว่างการทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเรื่องของสุขอนามัยอะไรสำคัญกว่ากันคลิปดังกล่าวเห็นว่าหวังกำลังยืนดักนะอยู่ใกล้ๆถังขยะโรงเรียนเมื่อนักเรียนคนหนึ่งเดินมาถือจานยังมีอาหารเหลือมาทิ้งเขาก็เรียกให้หยุดแล้วก็เอาอาหารเหล่านั้นมากินจนเกลี้ยงนะเด็กนักเรียนบางคนก็ปรากฏว่าได้แต่ยิ้มเขินๆขณะที่บางคนถูกครูใหญ่เรียกหันไปทานอาหารที่เหลือของตนเองให้หมดรัฐบาลจีนเริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับลดปริมาณอาหารนะครับโดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำการออกกฎหมายที่กำหนดปรับนะครับสำหรับร้านอาหารและลูกค้าที่ทิ้งเศษอาหารเยอะจนเกินไปนอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้มีการไลฟ์สดกินอาหารโชว์ในปริมาณมากๆด้วยนี่ก็เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะหาลือกับจีนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการส่งทูตไปทำการเจรจากับจีนในระลอกหนึ่งแล้วการเจรจาครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามทางอาวุธการกีดกันทางการค้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สหรัฐอเมริกากับจีนก็ไม่สามารถตกลงกันได้จีนก็ไม่ยอมนะครับจึงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ยอมเจรจาแล้วก็ไม่ยอมประชุมสัมมิตเจอหน้ากันระหว่างตัวต่อตัวระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับตั้งแต่โจไบเดนเข้ามาดำรงตำแหน่งจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีการพบเจออย่างเป็นทางการกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลยแต่อย่างไรก็ตามโจไบเดนก็ปฏิเสธ
ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ไม่เป็นความจริงในขณะที่เกาหลีเหนือยังคงแสดงแสงยานุภาพในการยิงขีปนาวุธร่อนพิสัยกร่อยนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับเข้าทำการซ้อมรบในทะเลจีนใต้นะครับซึ่งเป็นเขตของเอเชียไม่ได้อยู่ฝั่งสหภาพยุโรปแต่อย่างใดแต่อ้างว่าเป็นหน้าน้ำสากลในการซ้อมรบเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาน่าสนใจนะครับปรากฏว่าพายุเฮอริเคนกำลังถล่มในสหรัฐอเมริกาแต่ปรากฏว่าก็เหตุการณ์ที่ตามมาก็สัตว์ป่านะครับอย่างจระเข้ก็มีการกินคนด้วยเหมือนหนังเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ในเฮตินะในเชิงงานสังเคราะห์น่าสนใจฮะก็กำลังมีการแย่งชิงอำนาจกันนะครับแล้วก็ในรัสเซียนะครับก็มีคนใกล้ชิดในประธานาธิบดีปูตินก็ติดเชื้อโควิด-19ในเชิงงานสังเคราะห์เราจะเห็นว่าถ้าดูเหตุการณ์ทั่วโลกเนี่ยภัยธรรมชาติก็มีภัยการเมืองก็มาการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากจากโควิด-19และคนมีชื่อเสียงกำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างน้อยที่เฮติกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับมีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับจะมีการเลือกตั้งใหม่ในแคนาดานะครับในญี่ปุ่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลกสังเกตให้ดีในประเทศไทยนะครับก็ปรากฏว่าเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในหลายจังหวัดเลยทีเดียวเหตุการณ์เรื่องการจับกุมม็อบศาลพิพากษาจับกุมม็อบ9แกนนำของจีนแอนเหมินเนี่ยก็คงจะเป็นอีกบทเรียนและเป็นตัวแบบให้เห็นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็แกนนำในประเทศไทยเนี่ยก็พยายามยกย่องนะครับแกนนำที่อยู่ในฮ่องกงนะฮะอย่างทางเพนกวินเนี่ยก็เคยไปถ่ายรูปนะครับโจชัวหวงซึ่งเป็นแกนนำล่มเหลืองนะครับที่เกิดขึ้นในฮ่องกงที่ผ่านมาศาลฮ่องกงพิพากษาในคดีแรกโจชัวหวงจำคุกไป7ปีนะครับหลังจากนี้ก็ปรากฏว่าทยอยมีการจับคุกเจ้าพ่อสื่อนะครับที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้บงการตอนนี้ก็ติดคุกติดตารางให้ไปติดคุกติดตารางก็ต้องหลบหนีออกนอกประเทศซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับสงครามที่สหรัฐกำลังทำไม่ว่าจะเป็นสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธรวมทั้งการชุมนุมในฮ่องกงนะครับสหรัฐกับฝั่งสหภาพยุโรปอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกร้องข้อเรียกร้องนั้นเกิดความพ่ายแพ้แล้วก็ต้องพาคนหลบหนีไปอยู่ในประเทศของตนเองไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์ในอัฟกานิสถานเช่นกันสหรัฐอเมริกาก็ต้องมีการอพยพคนนะครับที่ตนเองให้การสนับสนุนนั้นกลับเข้าประเทศของตัวเองอย่างเต็มรูปแบบเลยนะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในฝั่งสหภาพยุโรปกำลังเขาเรียกเสียมวยเสียท่านะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกำลังเสียเปรียบนะครับทำให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ทำการเจรจาในช่วงระหว่างนี้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ